Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่23ธันวาคม2021 Series Advent การเดินทางสู่คริสต์มาสวันที่23ราชาพระเจ้าและพระผู้ช่วยในพระธรรมมัทธิวบทที่2ข้อที่10ถึงข้อที่11เมื่อพวกนักปราชญ์ได้เห็นดาวนั้นแล้วก็มีความยินดียิ่งนักเมื่อเข้าไปในบ้านก็พบพระกุมารกับมารีมารดาจึงก้มลงนมัสการพระกุมารนั้นแล้วเปิดหีบสมบัติของพวกเขาและถวายเครื่องบรรณาการแด่พระกุมารคือทองคำกำยานและมดยอบในพระธรรมมัทธิวบทที่2ข้อที่11เราเห็นพวกนักปราชญ์นำของขวัญอันเลื่องชื่อมามอบให้กับพระเยซูคือทองคำกำยานและมดยอบซึ่งของขวัญทั้ง3ชิ้นนี้มีความหมายสำคัญในพระคัมภีร์เดิมซึ่งสะท้อนถึงภาพของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดที่เขาทั้งหลายเดินทางมาเพื่อนมัสการทองคำเป็นตัวแทนถึงความเป็นราชาในพระธรรมสดุดีบทที่72ซึ่งเป็นเพลงสดุดีของซาโลมอนที่เขียนโดยดาวิดถึงกษัตริย์ซึ่งเป็นลูกหลานของท่านคือซาโลมอนและยังเล็งถึงพระเยซูซึ่งเป็นสายเลือดของดาวิดในข้อที่15บอกว่าขอให้ท่านมีชีวิตยืนยาวและได้ทองคำแห่งเชบาขอให้มีผู้อธิษฐานเผื่อท่านเสมอและขอให้มีผู้อำนวยพรท่านวันยังค่ำทองคำจึงเป็นของขวัญที่เล็งถึงความเป็นราชาเหนือราชาทั้งปวงของพระเยซูกำยานนั้นมีความหมายเกี่ยวข้องกับการนมัสการพระเจ้าในพระธรรมอพยพบทที่30ข้อที่34ถึงข้อที่35บอกว่าพระยาเวตัดกับโมเสสว่าจงเอาเครื่องเทศคือกำยานชมดและมหาหิงผสมกับกำยานบริสุทธิ์ในอัตราส่วนเท่าๆกันจงผสมเครื่องหอมปรุงตามวิธีการของช่างปรุงเจือด้วยเกลือให้เป็นของบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ข้อที่37กล่าวต่อไปว่าเครื่องหอมนั้นพวกเจ้าจงถือว่าบริสุทธิ์ที่สุดเครื่องหอมที่เจ้าทำตามส่วนที่ผสมนั้นห้ามทำใช้เองให้ถือว่านี่เป็นของศักดิ์สิทธิ์แด่พระยาเวกำยานจึงเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ของพระเยซูส่วนมดยอบนั้นเป็นเครื่องหอมทำจากยางไม้ในสมัยเดิมนั้นมดยอบใช้เพื่อทำน้ำมันเจิมที่ใช้ในโอกาสพิเศษในพระธรรมอพยพบทที่30ข้อที่22ถึงข้อที่25บอกว่าพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงเอาเครื่องเทศพิเศษคือมดยอบน้ำซึ่งหนัก6กิโลกรัมและอบเชยหอมหนักครึ่งหนึ่งคือ3กิโลกรัมและตะไคร้หนัก3กิโลกรัมและกาลบูน6กิโลกรัมตามมาตรฐานการชั่งน้ำหนักของสถานนมัสการและน้ำมันมะกอก4ลิตรเจ้าจงเอาสิ่งเหล่านี้มาทำเป็นน้ำมันเจิมอันศักดิ์สิทธิ์ผสมเป็นน้ำหอมปรุงตามวิธีการของช่างปรุงน้ำมันนั้นจะเป็นน้ำมันเจิมอันศักดิ์สิทธิ์ในตอนที่พวกนักปราชญ์นำของขวัญมามอบให้ในวันคริสต์มาสนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนนำมดยอบมาถวายพระเยซูส่วนครั้งสุดท้ายที่เราเห็นคนมอบมดยอบให้กับพระองค์คือตอนที่พระองค์ถูกตรึงกางเขนและในการฝังพระศพในพระธรรมมาระโกบทที่15ข้อที่22ถึงข้อที่24พวกเขาพาพระองค์มาถึงที่แห่งหนึ่งชื่อกลโกธาแปลว่ากะโหลกศีรษะแล้วพวกเขาเอาเหล้าองุ่นผสมกับมดยอบให้พระองค์เสวยแต่พระองค์ไม่ทรงรับแล้วพวกเขาก็ตรึงพระองค์ที่กางเขนและเอาฉลองพระองค์ของพระองค์มาจับฉลากแบ่งกันเพื่อจะได้รู้ว่าใครได้อะไรในพระธรรมยอห์นบทที่19ข้อที่39ถึงข้อที่40นิโคเดมัสคนที่ตอนแรกเคยไปหาพระองค์ในเวลากลางคืนนั้นก็มาเขานำเครื่องหอมผสมคือมดยอบกับกฤษณาหนักประมาณ30กิโลกรัมมาด้วยเขาทั้งสองอัญเชิญพระศพพระเยซูมาแล้วเอาผ้าป่านกับเครื่องหอมพันพระศพนั้นตามธรรมเนียมฝังศพของพวกยิวมดยอบจึงเป็นของขวัญที่เล็งถึงช่วงเวลาพิเศษของพระเยซูคือการตายที่ไม้กางเขนเพื่อช่วยเราทั้งหลายจากบาปและการฟื้นคืนพระชนเพราะพระองค์มีชัยเหนือความตายแล้ว
ในพระธรรมมัทธิวบทที่2บอกว่าเมื่อพวกนักปราชญ์เห็นพระเยซูพวกเขาก็ก้มลงนมัสการพระกุมารนั้นเราเองก็เช่นกันเรานมัสการพระเจ้าผู้เป็นกษัตริย์ของเราเพราะพระองค์มีสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์และแผ่นดินโลกในพระธรรมมัทธิวบทที่28ข้อที่18ถึงข้อที่20เรานมัสการพระเยซูผู้ทรงเป็นพระเจ้าของเราก็เพราะสรรพสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยทางพระองค์ในบรรดาสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยทางพระองค์ในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อที่3และเรานมัสการพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเพราะพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ยอห์นบทที่3ข้อที่16สิ่งที่เราต้องใคร่ควรในวันนี้นะคะพระลักษณะใดของพระเจ้าที่ทำให้เราก้มลงกราบนมัสการพระองค์อย่างสุดสิ้นหัวใจขอพระเจ้าให้เราได้รู้จักพระองค์ในฐานะของราชาผู้ครอบครองพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์และพระผู้ช่วยให้รอดของชีวิตของเราให้มากขึ้นให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงนำเรามาพบกับพระองค์เช่นเดียวกับเรานักปราชญ์ขอทรงช่วยเราให้ได้เข้าใกล้พระองค์มากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยพระเยซูเราขอสารภาพความเชื่อของเราขอนมัสการพระองค์ผู้ทรงเป็นจอมราชาของเราเป็นพระเจ้าของเราและเป็นพระผู้ช่วยของเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราในการนำผู้คนมากมายที่ยังไม่รู้จักกับพระองค์ให้เข้ามาเพื่อนมัสการพระเจ้าของเราผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ